ดึงมาทั้งพวงเลยค่ะป๊าทุกคนเห็ดขอนสนสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันจากคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วป้าอ้นจะขอปิดคลิปด้วยเห็ดขอนสนว่าจะเก็บแค่อิ่มหนึ่งปิดคลิปค่ะแต่ดูไปดูมาเขามีหลายขอนมากค่ะแล้วก็มีแต่เห็ดอวบๆสวยๆป้าอ้นก็เลยที่จะอดใจไม่ไหวทำคลิปแยกต่างหากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะบอสว้าวเห็ดขอนสนป้าอ้นไม่ได้เก็บนานแล้วนะคะจะเก็บเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเขาทำความสะอาดยากโว้หักตัดไหมอะป้าอ้นว่าจะไม่เก็บนะคะอดใจไม่ไหวเพราะว่าเขาอวบสวยจริงๆค่ะดูค่ะถ้าโอ๊ยหมวกหลุดถ้าเป็นฝรั่งเดนนิสนะคะเขาจะเอาแต่ดอกบานๆแล้วเขาจะตัดแต่ตรงหมวกของเขาถ้าไม่เอาต้นแต่ถ้าฝรั่งทางรัสเซียหรือว่าโปแลนด์นะคะเขาจะเอาแบบนี้ค่ะตุ้มๆดอกติดดอกเล็กมาด้วยเดินไปเดินมาเจอเยอะจริงค่ะตรงนี้ว่าจะเก็บแค่พอกินปิดคลิปทำคลิปใหม่คลิปเต็มเลยไหมอะดูค่ะก็อยากดึงมาทั้งหมดนะคะแต่ว่าป้าอ้นไม่กินดอกเล็กไม่ใช่ว่าไม่กินดอกเล็กค่ะเขาล้างทำความสะอาดยากนะคะโอ้ยสองดอกนี้ติดดอกเล็กมาด้วยป้าทุกคนสามขอนนี้น่าจะพอเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลวกแช่ฟรีซไว้กินนะคะดูค่ะป๊อดมีแต่ดอกสวยๆค่ะเดี๋ยวไปดูอีกขอนหนึ่งนะคะเห็นดอกตรงนี้เขาอวบเก็บไว้ก่อนดูค่ะนี่ขายาวมากสำหรับคนชอบกินขานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตะกี้นะฝรั่งเขาไม่ชอบกินขาค่ะเขาว่ามันเหนียวเดี๋ยวไปดูอีกขอนหนึ่งทางนู้นอย่างสวยเลยค่ะนี่ค่ะนู่นค่ะป๊อดอวบอุ้ยอวบมากอบจริงอบจังนี่ค่ะเสียงหักดังกรอบเลยหูยดึงมาทั้งพวงเลยค่ะเดี๋ยวตัดน่าจะได้ทั้งหมดนะคะดอกเล็กมีการปักดอกเล็กไว้อีกดูค่ะเขาเหนียวนะสองดอกที่แกะออกเมื่อกี้ป้าอ้นเอาไปด้วยนะคะเดี๋ยวขยับกล้องมาใกล้ๆติดน้ำเห็ดขอนสนสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวป้าอ้นขอ
ทำแยกคลิปดีกว่านะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนานๆทีพระอ้นจะมีคลิปเก็บเห็ดขอนสนนะคะก็อย่างที่บอกถ้าไม่อวบสวยก็ไม่กินนะคะโอ้ยมีทากด้วยอุ้ยดูสิขายาวเดี๋ยวเอาทากออกก่อนจุ๊บลูกค้าเขาใหญ่มากตักไม่ถึงไอ้ตักไม่ถึงตักนี่ค่ะเชื่อไหมตอนที่ป้าอ้นเห็นเห็ดขอนสนกลุ่มนี้นะคะคือตอนขากลับล่ะจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยโอ้ยเนาะชอบมาหมานตอนจะกลับทุกทีเลยนะคะดอกนี้ดอกเดียวอวบใหญ่เนี่ยนะคะทุกคนฝรั่งบางคนนะคะเขาจะเก็บดอกใหญ่แบบนี้แล้วเขาก็จะตัดเอาแค่ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเขาว่าขาเหนียวไม่ถนัดอ่ะดึงออกมาเลยค่ะคล้ายๆเห็ดเข็มทองนะคะอันนี้ที่ป้าอ้นดึงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะตัดขาไปก่อนปีนี้ป้าอ้นได้เห็ดสวยเกือบทุกชนิดเลยนะคะเห็ดดำขาเหลืองป้าอ้นยังได้น้อยๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวรอตอนเห็ดดำขาเหลืองเขาใหญ่ให้ได้ว้าวอีกทีนะคะโอ้เก็บแป๊บเดียวจะได้เต็มถุงแล้วนะคะล้างทั้งคืนแน่เลยค่ะเห็ดขอนสนเขามีคู่แฝดด้วยนะคะสำหรับมือใหม่ให้ระวังด้วยนะคะแล้วบางคนที่เพิ่งเริ่มกินครั้งแรกก็ลองกินทีละนิดก่อนนะคะไม่งั้นจะท้องเสียปวดท้องได้ค่ะปวดท้องหรือว่าคลื่นไส้อะค่ะคลื่นไส้อาเจียนนี่คลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมอุ้ยทุกคนป้าอ้นเจออีกขอนนึงค่ะอ่ะขอนสุดท้ายแล้วกันนะคะก่อนไปเอาดอกนี้ไปก่อนนี่ความจริงตั้งมาเดินป่าสนตั้งใจจะหาเห็ดผึ้งดำนะคะเผื่อเขาจะออกจะเจอเห็ดขอนสนเฉยยี่เห็ดผึ้งดำใช่ค่ะเห็ดดำขาเหลืองค่ะเพราะว่าอันนี้คือป่าสนป่าใหม่ของป้าอ้นนะคะยี่ของป้าอ้นอีกแหละป่าใหม่ที่ป้าอ้นทำคลิปค่ะป่าใหม่ที่มาสำรวจป่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเห็ดสวยๆตื่นเต้นด้วยแล้วก็เริ่มมืดค่ะเริ่มมืดแล้วก็อยู่ป่าใหม่ไกลคนเดียวนะคะเดี๋ยวออกจากป่าก่อนมืดไม่ทันค่ะอันนี้ใหญ่ไหมอ่ะใหญ่ก็เอาค่ะเพื่อนๆมีสูตรทำน้ำพริกแนะนำป้าอ้นไหมอ่ะเห็นเขาบอกว่าทำน้ำพริกอร่อยป้าอ้นไม่รู้สูตรนะน้ำพริกกับป่นอันเดียวกันหรือเปล่าที่ป้าอ้นทำป่นเห็ดดำหรือเปล่าคะป่นปลาทูป่นปลากระป๋องอะค่ะอ
อันนี้ใหญ่ไหมเอ่ยนี่สองดอกสุดท้ายเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูผลงานทั้งหมดวันนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเต็มถุงเลยค่ะแค่นี้ก็ล้างไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคะไปค่ะกลับบ้านกันป้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ